สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ ZTE Exon 25G มือถือนวัตกรรมใหม่กล้องใต้จอรุ่นแรกของโลกในราคาเริ่มต้นราวๆ 10,000 บาทส่วนจะมีสเปคและก็จะมีอะไรที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อมือถือรุ่นนี้กันบ้างเอาเป็นว่าไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผม Dream Merlyup Let's goก็เพิ่งเปิดตัวไปนะครับสำหรับ ZTE Exon 20นะครับที่ประเทศจีนเนาะโดยมือถือรุ่นนี้ครับก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะฮะว่าเป็นมือถือที่กล้องหน้าอยู่ใต้จอนะครับรุ่นแรกของโลกเลยก็ว่าได้แต่จริงๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีข่าวสารว่า Oppo เนี่ยทำมือถือที่ซ่อนกล้องไว้ใต้จอรุ่นแรกของโลกสำเร็จนะครับก็ได้มีการเปิดตัวไปแต่ไม่ได้มีการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับแต่ตอนนี้ครับ ZTE Exon 25G ครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในด้านของการดีไซน์กันก่อนเลยนะครับในด้านการดีไซน์หน้าจอครับอย่างที่บอกไปว่ากล้องหน้าเนี่ยอยู่ใต้จอดังนั้นไม่มีติ่งไม่มีขอบหรือว่าไม่มีหลุมไม่มีรอยบากใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับบอกได้เลยว่าใครที่ชอบดูสื่อคอนเทนต์หรือว่าชอบเสพสื่อดูหนังดูอะไรต่างๆนะครับถูกใจกับสิ่งนี้มากๆเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะประสบปัญหาว่าเฮ้ยทำไมมันมีติ่งตรงนี้ทำไมมันมีหลุมตรงนี้ดูภาพแล้วไม่ได้ฟินเลยอะแต่ว่ารุ่นนี้บอกได้เลยว่าหายห่วงแน่นอนครับส่วนการดีไซน์ฝาหลังครับก็จะเป็นการไล่เฉดสีตามสไตล์นะครับกล้องหลังเนี่ยก็จะมีการเรียงตรงลงมาวางไว้บนฐานตามสไตล์2020นิยมเลยนะฮะในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.92 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น OLED ค่า Refresh Rate หน้าจอรุ่นนี้จะให้มาที่90 Hz ในด้านของหน้าจอครับ 6.92 นิ้วเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเลยนะครับเหมาะสำหรับใครจะเอาไปดูสื่อดูคอนเทนต์ดูหนังเนี่ยบอกได้เลยว่าดูได้เต็มตาแน่นอนครับแถมพาเนลหน้าจอครับเป็น OLED ก็ถือว่าสวยงามในระดับนึงพอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C แล้วนะครับส่วนแจ็ครูหูฟังนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ระบุออกมานะครับว่าจะอยู่หรือว่าโดนตัดออกไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีอัปเดตยังไงเดี๋ยวจะให้ทีมงานคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับน้ำหนักตัวเครื่องครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่198กรัมนะครับก็ถือว่าไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับกำลังพอเหมาะพอเจาะเลยเพราะว่าถ้าเทียบกับขนาดของหน้าจอแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะน้ำหนักใช้ได้เลยนะครับสามารถใช้งานมือเดียวได้สบายๆเลยเนาะถ้าใส่ซิมครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ Triple Slot นะครับสามารถใส่ได้2ซิมการ์ดแล้วก็สามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้นั่นเองนะครับเหมาะสำหรับใครที่อยากจะใช้ SD Card เก่าของตัวเองหรือว่าอยากจะใช้ SD Card นะครับในการเก็บข้อมูลต่างๆบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เหมาะมากๆนะครับระบบรักษาความปลอดภัยหรือว่าการสแกนลายนิ้วมือครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอครับแล้วก็จดจำใบหน้าส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 10นะครับครอบทับด้วย MI Favor เวอร์ชั่น 10.5 CPU ครับเลือกใช้เป็นตัวแรงอย่าง Qualcomm Snapdragon 765G Octa-core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.4 GHz GPU เลือกใช้เป็น Adreno 620ในด้านของความเร็วการใช้งานต่างๆครับหรือแม้กระทั่งการเล่นเกมบอกได้เลยว่าตัวนี้ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับใครจะเอาไปเล่นเกมไต่แรงกับเพื่อนๆเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวนี้สบายๆเลยนะฮะมาดูในด้านของเรื่องกล้องกันบ้างนะครับโดยตัวนี้เนี่ยจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันควอดคาเมร่าตัวหลักครับจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลรูรับแสง UHF 1.8 เป็นกล้องเลนส์ไวด์นะครับบวกด้วยเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านพิกเซลซึ่งเลนส์อัลตร้าไวด์ครับสามารถกางสูงสุดได้ที่120องศาเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดปเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหลังสูงสุดได้ที่ 4K 60เฟรมเรทซึ่งการถ่ายวิดีโอครับก็จะมีการสั่นแบบซอฟต์แวร์มาให้ด้วยนะฮะส่วนกล้องหน้าครับทีเด็ดของตัวนี้ครับจะให้มันอยู่ที่32ล้านพิกเซลรูรับแสง UHF 2.0 เป็นกล้องเลนส์ไวด์สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 1080p 30เฟรมเรทซึ่งก็จะเป็นกล้องที่อยู่ใต้หน้าจอนั่นเองนะครับในด้านของกล้องใต้หน้าจอเนี่ยหลายๆคนอาจจะกังวลว่าถ้าซ่อนกล้องไว้ใต้หน้าจอแล้วเนี่ยกระจกของเรามัวเมื่อไหร่กล้องมันจะมัวตามหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอการทดสอบจาก ZTE อีกครั้งหนึ่งแล้วก็รอเครื่องจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการรีวิวการใช้งานกล้องหน้าของรุ่นนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเจ้าตัว Exon 20นะครับเพิ่งเปิดตัวมานะฮะยังไม่ได้มีใครจับแล้วก็เคยลองเอาไปถ่ายรีวิวจริงๆนะครับแต่เมื่อเขากล้าเปิดตัวแล้วก็วางจำหน่ายขนาดนี้แล้วเนี่ยแสดงว่ากระจกที่บดบังกล้องหน้าของเขาเนี่ยใช้งานได้ดีไม่บังทัศนียภาพของกล้องหน้าแต่อย่างใดนะครับแต่ยังไงเราก็ต้องมารอดูการใช้งานจริงๆกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะขายเฉพาะเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆนะ
ครับแต่การใช้งานจริงเนี่ยแทบไม่ได้เรื่องเลยนะครับอันนี้เราต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนในด้านของความละเอียดกล้องครับเรียกได้ว่าเขายัดสเปคมาจัดเต็มพอสมควรเลยนะครับในเรทราคานี้แล้วก็มีเลนส์ต่างๆให้เลือกใช้ด้วยนะครับสำหรับกล้องหลังการรองรับต่างๆครับรุ่นนี้ก็มีมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 NFC ก็มีมาให้นะครับและอีกอย่างนึงก็คือรุ่นนี้สามารถรองรับ 5G ได้ด้วยนะครับแต่ว่ารองรับเฉพาะพื้นที่ที่มีสัญญาณเท่านั้นนะส่วนแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่ 4,220 มิลลิแอมนะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก30วัตต์ซึ่งทาง ZTE ครับเคลมมาว่าจาก 0-60% เนี่ยใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีสะดวกรวดเร็วพอสมควรเลยนะครับมาดูในด้านของสีกันบ้างครับรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวออกมาทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับโดยสีแรกเนี่ยก็จะเป็นสีดำสีขาวสีม่วงแล้วก็สีทองนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็จะมีความไล่เฉดสีนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่ว่าสีขาวเนี่ยจะเป็นสีขาวที่ออกน้ำเงินหน่อยๆนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตภาพให้ดูเนาะส่วนในด้านของราคาครับแน่นอนว่ารุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวในประเทศจีนนะฮะโดยเปิดตัวมาทั้งหมด3ความจุด้วยกันนะครับโดยความจุแรกเนี่ยก็จะเป็นความจุที่แรม 6GB ROM 128ราคาจะอยู่ราวๆประมาณ 10,000 บาทนะครับขยับขึ้นมาครับเป็นรุ่นแรม 8GB ROM 128ราคาเนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณ 11,400 บาทแล้วก็รุ่นท็อปสุดครับที่เป็นรุ่นแรม 8GB ROM 256ราคาจะอยู่ราวๆประมาณ 12,800 บาทนะฮะย้ำอีกทีว่านี่เป็นราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนนะครับทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมารอดูว่า ZTE เนี่ยเขาจะตีตลาด Global หรือเปล่าว่าจะวางขายในต่างประเทศหรือเปล่าหรืออาจจะตีตลาดเฉพาะในประเทศจีนอย่างเดียวยังไงเราก็ต้องมารอติดตามข่าวสารกันอีกทีหนึ่งนะครับและนี่แหละก็คือทั้งหมดของสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ ZTE Axon 20 5G คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมครับชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับและอย่างเช่นเคยครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะเข้าไปอ่านสเปคมือถือรุ่นนี้เพิ่มเติมสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ successor.com ได้เลยนะครับหรือใครนะครับอยากจะเข้าไปอ่านข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมว่ารุ่นนี้เปิดตัวที่ไหนบ้างจะเข้าไทยหรือเปล่าสามารถเข้าไปกดไลค์ที่แฟนเพจ CCT Successor ได้เลยนะครับซึ่งทีมงานของเราก็จะอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผม Dream Mori Up ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับ See you again ล่าไก่